เรื่องสลิปออนไลน์ชมพู่แม่ค้าออนไลน์ที่กำลังดังมากในโลกโซเชียลเขากำลังขายโกโก้ลดน้ำหนักวันต่อมาชมพู่ได้ไลฟ์สดขายโกโก้ลดน้ำหนักอีกครั้งและทำการแจกโปรโมชั่นส่วนลดมากมายให้กับลูกค้าของเขาพอไลฟ์สดเสร็จมีลูกน้องมาบอกกับชมพู่ว่าพี่ชมพู่ลูกค้าที่ชื่อมะนาวขอบอกว่าเขาแจ้งสลิปออนไลน์มาแล้วแต่เงินไม่เห็นเข้าบัญชีเลยพี่ผมว่าต้องเป็นสลิปปลอมที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้แน่เลยไหนๆพี่ขอเช็คดูหน่อยทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะงั้นเอาแบบนี้พวกเธอไปหาข้อมูลของลูกค้าที่ชื่อมะนาวมาแล้วพรุ่งนี้เราจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจกันวันต่อมาลูกน้องชมพู่ได้ยื่นเอกสารข้อมูลของลูกค้าให้กับชมพู่แล้วออกเดินทางไปยังสถานีตำรวจพอถึงสถานีตำรวจชมพู่และลูกน้องได้เข้าไปแจ้งความในโรงพักชมพู่แจ้งความเสร็จแล้วก็เดินทางไปกับลูกน้องพร้อมตำรวจเพื่อไปยังบ้านของลูกค้าที่ชื่อมะนาวพอถึงบ้านของมะนาวชมพู่ก็พูดขึ้นว่าน้องคะน้องทำแบบนี้ไปทำไมคะน้องก็รู้ไม่ใช่หรอว่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมายพี่สามารถจับเราเข้าคุกได้เลยนะหนูขอโทษค่ะหนูต้องการใช้เงินจริงๆเลยเลี่ยงที่จะทำแบบนั้นทั้งๆที่มันเป็นสิ่งไม่ดีและผิดกฎหมายมะนาวได้แต่ขอโทษแล้วร้องไห้กับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการครั้งนี้ที่น้องโกงพี่ไปพี่จะไม่เอาความแต่พี่อยากให้น้องรู้ว่าสิ่งที่น้องทำไปมันเป็นสิ่งไม่ดีและผิดกฎหมายน้องอยากเห็นครอบครัวน้องต้องมานั่งเสียใจเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของน้องหรอครอบครัวน้องต้องมานั่งเห็นน้องเข้าคุกเข้าตารางแบบนี้หรอคะอนาคตของหนูต้องมาหมดเพราะสิ่งที่หนูทำไปแบบนี้หรอหนูขอโทษจริงๆนะคะพี่ชมพู่ต่อไปนี้หนูจะไม่โกงใครจะไม่ทำอะไรโดยไม่คิดไต่ตองและจะไม่ทำให้ครอบครัวเสียใจอีกแล้วค่ะไม่เป็นไรครั้งนี้พี่ให้อภัยเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกแต่ต่อไปน้องห้ามทำแบบนี้กับใครอีกนะหนังสั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญเราควรคิดและคำนึงไว้เสมอเพื่อไม่ให้ครอบครัวเสียใจและไม่ทำให้อนาคตของตัวเองต้องพังลงด้วยน้ำมือของตัวเองและการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีเราควรให้อภัยเมื่อผู้นั้นสำนึกผิดจริงๆและควรจำไว้เป็นบทเรียน